สวัสดีทุกๆคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เป็นการแก้อาการปวดหลังล่างแบบเฉียบพลันเนาะพอดีว่าได้สอบถามอาการจากพี่ทอนมีอาการปวดหลังล่างร้าวปวดแบบร้าวเวลาเดินหรือยืนมันจะทำให้ปวดมากก่อนอื่นก็ต้องสอบถามอาการจากลูกค้าหรือว่าผู้มีอาการแล้วก็มาวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าจะใช้วิธีไหนก็ไปดูกันเลยเริ่มต้นที่จัดท่าลูกค้าให้นอนคว่ำบนเตียงก็ได้บนฟูกก็ได้ตามที่เราสะดวกเช็คอาการจากการวิเคราะห์ก็คือไล่จากขาขึ้นมาการพรามกดไล่ไปที่สะโพกแล้วก็หลังล่างการกดไล่ลักษณะนี้จะเป็นการเช็คอาการก่อนที่จะตัดสินใจนวดหรือว่าจะทำการรักษากดไล่เรื่อยๆก็ในกรณีนี้คิดว่าเป็นการปวดหลังแบบเฉียบพลันเกิดได้จากหลายสาเหตุยกของหนักหรือว่าขยับตัวแบบยังไงอะแบบไม่ได้ตั้งตัวที่เราใช้ชีวิตแบบเร็วมันผิดจังหวะของรูปลักษณ์ลักษณะของเราเองนั่นแหละเนาะก็เช็คเสร็จก็คิดว่าจะเหยียบขาให้คลายก่อนคลิปนี้จะยาวซะหน่อยแล้วก็การนวดแก้อาการนี้จะมีทั้งหมด3คลิปต่อกันการเหยียบคลายจะแช่สังเกตได้ว่าส้นเท้าจะจิกเส้นกลางก่อนแช่แล้วก็จิกเราจะเคลียร์ขาท่อนบนแล้วก็เคลียร์ที่สะโพกเราค่อยไปเคลียร์ที่หลังล่างขึ้นหลังในคลิปสุดท้ายที่จบก็โยกสลับเหมือนเดิมจิกเน้นๆไม่รีบการนวดแก้อาการนี่จะไม่รีบมันจะไม่รีบไปเรื่อยๆวิเคราะห์ไปเรื่อยๆข้อดีของการสอบถามว่าปวดตรงไหนไปทำอะไรมาหรือเปล่ามีอาการเป็นอย่างไรบ้างเราก็ต้องถามแล้วก็หาสาเหตุแล้วค่อยมาคิดวิธีที่จะรักษาอาการนี้หนักพอสมควรเหยียบแช่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยถึงต้องยกขาอีกข้างนึงเพื่อช่วยกดให้น้ำหนักลงขาข้างเดียวก็คนดูอาจจะเบื่อเนาะแก้การหลังคอบ่าไหล่อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ละการแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ละการนวดจะมีเทคนิคแตกต่างกันตามอาการเลยจิกเต็มร้อยอะเน้นเต็มที่เพื่อให้คลาย
ถ้าจิกแบบนี้เส้นกลางแบบนี้จะคลายเร็วกว่าใช้เข่าหรือว่ามือในกรณีที่ลูกค้ายอมให้เราเหยียบได้เราก็ใส่เต็มที่ได้กรณีที่ลูกค้าไม่ให้เราเหยียบเราจะใช้เข่าและศอกอย่างเต็มที่ถ้าเขาอยากหายก็ต้องถามแต่ถ้าเขาอยากแค่คลายก็ใช้แค่ศอกกับมือมันขึ้นอยู่กับผู้ที่ให้เรานวดเหมือนกันนะถ้าใจเขาไม่เปิดที่จะให้เรารักษาเขาก็ไม่หายถ้าใจเขาเปิดเขาก็จะดีขึ้นเร็ววันจะตัดสินใจนวดรักษาแต่ละครั้งจะใช้เวลาแค่30ถึง45นาทีถ้าหลังจากนั้นนวดเสร็จหรืออะไรต่างๆเสร็จมาถามอาการลูกค้าว่าดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นจะหยุดนวดทันทีเพราะไม่น่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อหรือว่าอาการต่างๆแต่อาจจะเกิดจากตับหรือว่าไตถ้าปวดหลังล่างเนี่ยต้องถามด้วยว่าข้างไหนข้างเดียวหรือเปล่าถ้าข้างเดียววิเคราะห์ได้ว่าอาจจะมีผลเกิดมาจากไตทำงานหนักหรือว่าอวัยวะภายในของเราทำงานผิดปกติในหลายๆอย่างเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยไม่ใช่ว่าทุกอาการจะนวดหายถ้าเป็นอาการภายในหรือว่าโรคเรื้อรังต่างๆมานวดแล้วไม่หายนะต้องถามให้ดีๆแล้วก่อนที่เราจะนวดเราก็ต้องคิดดีๆไม่รับประกันว่านวดหายทุกรายเพราะบางทีอาจจะไม่ได้พูดความจริงกับเราก็ได้แต่มันจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าถ้านวดคุณไปแล้วใช้เวลาเท่านี้อาการคุณไม่ดีขึ้นเลยก็จะหยุดนวดทันทีถ้าดีขึ้นจะนวดต่อให้จนกว่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งก็จะเหยียบไล่ไปเรื่อยๆไม่รีบคลิปนี้จะยาวหน่อยถ้าดูดีๆดูให้จบจะเป็นประโยชน์มากจะไม่ตัดต่อคลิปหรือว่าจะไม่รีรันคลิปแม้แต่นิดเดียวอยากนำมาให้ชมแบบเต็มๆแล้วก็เรื่อยๆเผื่อบางคนชอบดูแบบเต็มๆยาวๆก็ยินดีบางคนที่ชอบดูแบบลัดๆก็สามารถรีดูได้เลยสบายๆเหยียบขึ้นลงตามรอบจนกว่าส้นเท้าเราจะสัมผัสได้ว่าเส้นขาอ่อนตัวหรือว่าลูกค้าไม่มีความตึงเท่าไหร่แล้วก็สลับเหยียบทีละข้างสังเกตได้ว่าจะยกขาหนึ่งขึ้นช่วยให้ขามีน้ำหนักมากขึ้นแรงจะลงส้นเท้าข้างเดียวมากกว่าก็เหยียบไล่ลงที่ขาท่อนล่างสลับบนล่างบนล่างเรื่อยๆเฉยๆแต่ผู้ที่ถูกนวดรู้สึกดีเสมอนะก็ไล่ขึ้นลงถ้าลูกค้าทนได้ก็แช่ได้การนวดแก้อาการจะน่ารำคาญอยู่อย่างหนึ่งคือเราต้องคอยถามลูกค้าแล้วก็คอยพูดคุยเพื่อให้เขารีแลกซ์ไม่เกร็ง
พอได้จังหวะเราก็จะใช้เทคนิคพิเศษแกลกเดียวเพื่อให้เขาดีขึ้นถ้านวดผ่อนคลายเนี่ยให้ลูกค้านอนหลับไปได้เลยเราก็จัดให้เขาแบบหลับสบายข้อดีของการผ่อนคลายนะพอไล่ขาท่อนล่างเสร็จก็มาเปิดที่ฝ่าเท้าให้ด้วยให้เลือดลมวิ่งได้ทั่วถึงจะได้รู้สาเหตุว่าเกิดจากขาตึงหรือว่ามีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าหลายคนอาจจะคิดว่าเออนวดไปยังไงก็หายบางทีก็ไม่เสมอไปในขณะที่วันเหยียบหรือว่าวันนวดลูกค้าแต่ละคนที่มีอาการจะใช้ความคิดเยอะมากวิเคราะห์แล้วก็จัดท่านวดให้เข้ากับอาการปวดเหล่านั้นคือนวดก็อยากให้เขาหายเนาะอยากให้เขาดีขึ้นเพราะว่าเราคือความหวังของเขาเขายินดีที่จะให้เรารักษาหรือว่านวดให้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะจัดให้แบบเต็มที่เหมือนกันก็เหยียบแช่นานเนิบคุณดูเหนื่อยเลยจะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆถ้านวดเสร็จหรือว่าเหยียบเสร็จอาการดีขึ้นแต่จะไม่หายในวันนี้ทันทีแต่ว่าหลังจากพรุ่งนี้หรือว่าวันถัดไปมันจะหายแต่จะมีความรู้สึกว่าระบมในรอยนวดรอยเหยียบรอยกดแต่จะไม่ปวดเจ็บแบบเสียวแป๊บหรือว่าเจ็บปวดแบบที่เรามีอาการน่ะเนาะคลิปนี้ทั้งคลิปจะเป็นการเหยียบไล่เพื่อให้ขาอ่อนตัวส้นเท้าเนี่ยจิกเส้นกลางเวลาไล่ก็ขยับทีละนิดจะไม่ขยับห่างมากเน้นๆเลยจ้ะส้นเท้าเล็งก่อนค่อยลงนะจ๊ะฟินกันไปเลยทีเดียวก็เวลาปล่อยเราจะปล่อยให้เลือดวิ่งสัก3วิแล้วค่อยเหยียบต่อจะไม่เหยียบดักให้มันวิ่งสุดถึงฝ่าเท้าแล้วก็เหยียบไล่ขาท่อนล่างเหยียบไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบคนดูก็ขอให้ดูไปเรื่อยๆไม่ต้อง
ต้องรีบใช้เวลานิดนึงเหยียบไล่ขึ้นลงตามปกติเลยก็สุดท้ายก็เหยียบเปิดฝ่าเท้ากดไล่ลมคลิปนี้เป็นการเช็คไล่เพื่อทำให้ขาเส้นขาอ่อนตัวก็ติดตามชมคลิปถัดไปได้เพราะว่าจะไม่ทำคลิปยาวมากอาการนี้จะมี3คลิปต่อกันน่าจะลง3วันเสร็จเนาะ